ตรงนี้มาเข้าสู่ในโหมดการเมืองกันเล็กน้อยนะครับเป็นโหมดการเมืองที่ที่ประชาชนเนี่ยเขาโหวตผ่านโพวันนี้วันอาทิตย์่ยฮะก็จะมีโพเนาะหลายๆเยอะแล้วมาดูนิด้าโพก่อนโพแรกโพแรกถามถึงคนที่จะมานั่งตําแหน่งนายกสมัยหน้าไปนู่นแล้วนะไปนู่นแล้วนะยังไม่ได้ประกาศยุบสภาอะไรเลยนะแต่นิด้าโพดีนะฮะไปสํารวจคะแนนนิยมทางการเมืองมา รายไตรามาสแล้วนี่นะครับอันดับหนึ่งครับ27ตัวเลขกลมกลมก็คือว่ายังหาใครเหมาะสมไม่ได้แต่ทำเสียงตื่นเต้นแต่ยังไม่มีใครที่เหมาะสมใช่เหมาะสมไม่ได้ยังไม่มีเกิดและยังไม่รู้แต่คนดีฮะไม่สิน้นอายุทยา อายุทยาสีอายุทยาไม่สิ้นคนดีเดี๋ยวก็จะมีคนที่เหมาะสมมาอันดับต่อไปเป็นใครเอยนะฮะแต่อันดับรองลงมานี่น่าสนใจท่านผู้ชมครับตัวเลขกลมๆสิบสามเปอร์เซ็นต์นี้ได้แก่คุณพิธาลิมเจริญรัตของพรรคก้าวไกลค่ะนี่ส่วนพลเอกประยุทธ์ที่เป็นอยู่วันนี้ครับคะแนนนิยมตกลงมาฮะตกลงมาอยู่ที่สิบสองจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันดับสามนี่นะครับมาทันทีนะัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็มานะคุณอุ้งอิงอันดับสี่อันดับห้าสิ ก็คือคุณหญิงสุดารัตน์นะแห่งไทยสร้างไทย8.22%และทีนี้ถ้าลงลึกในรายละเอียดครับจำนวน 2, 0, 2,020หน่วยตัวอย่างเนี่ยที่เขาสำรวจมาที่บอกว่าจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะที่ให้เหตุผลว่าทำไมถึงถึงเลือกว่าคุณพิธานเนี่ยเป็นอันดับสองก็เพราะว่าเป็นคนตรงไปตรงมาชื่นชอบในวิธีการทำงานมีวิสัยทัศน์และแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่ ส่วนอีกพออีกส่วนหนึ่งที่เขาให้เหตุผลก็บอกว่าต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศนะครับจะถามว่าคะแนนเสียงของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมที่ให้เหตุผลบอกว่าเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทาให้บ้านเมืองเกิดความสงบนโยบายสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงนี่นะฮะนี่คือความเห็นที่เขาโหวตให้พลเอกประยุทธ์นะครับอ่ะถ้าแต่ไปถึงคุณอุ้งอิงหน่อยละกันที่ให้คะแนนคุณอุ้งอิงเนี่ย เขาให้เหตุผลบอกว่าเพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินนวัตอ่าเอาแค่นี้ส่วนอันดับ5ที่ให้คะแนนคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเพราะนโยบายประสบการณ์บริหารประเทศนี่ก็ให้แบบนี้นะครับอ่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะทีนี้ในท้าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบผลสํารวจคะแนนนิยมทางการเมืองดูรายภาคขอหน้าเมื่อกี้หน่อยหน้าภาคการเมืองนะฮะ ที่เขาหยิบขึ้นมาว่าอภักการเมืองไหนประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้อีกเพจนึงครับถัดมา,อ,าอันดับหนึ่งไม่สนับสนุนนี่อันนี้แหละอ,อันดับหนึ่งคือไม่สนับสนุน28%ซนะฮะรองลงมาคือนี่ครับพรรคเพื่อไทยตามต่อที่ก้าไกลประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐที่ตกอันดับมากเลยอ่ะ7%็เอร์เะนอ่เพื่อไทยยนะี่สิบห้านะเก้าไกลสิบห ประชาธิปัตย์7.97แต่ว่าพลังประชาประ,ประชารัฐเนี่ย7.03 <ตบ S 1> นะตกควบเลยอย่างคิดดูนะควบหาพเลยนะนะคะนี่สะท้อนถึงอะไรฮนะเหตุผลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สะท้อนถึงของแพงไหมค่าครองชีพไหม,มหรือการบริหารจัดการสถานการณ์ในขณะนี้ไหมหรือเป็นเพราะการเปิดตัวใครบางคนอ๋นะอ ทำให้มีความฉูดฉาสดใสขึ้นมาก็มันอยู่ในพื้นที่สื่อไง่านผู้ชมพี่เอเวลาตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวจากพักไหนที่มาแบบเป็นรายวันลูทีน,นะ,ะพักนั้นก็จะแบบโ,โหมาแรงใครคนหนึ่งที่แบบมีประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เพียงแค่สองสามวันพอมีโพป,ปุ๊บคนคนนั้นก็จะขึ้นมาอยู่ในพื้น,<ค>นที่ที่คนให้ความสนใจนะคะ,ะมาดูคุณหมอว่า,วารงเดชกิจวิกรมนี่ก็พูดถึงบรรดา พรกการเมืองต่างบอกว่าอย่านิ่งเฉยนะโดยเฉพาะผู้มีอำนาจเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีทายาทอสูนมาค่ะโอ้โหโพสต์เดือดเลยวันนี้คุณมอบอกว่ารงเด็ก<ร>กิจวิกรมละคร,ร,รนั้นเก็บไว้ก่อน <c oughs> อันนี้ดูจะเป็นชีวิตจ,จริงนะคะไปดูโพสต์ล่าสุดของคุณหมอว่ารงเด็กกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีค่ะบอกว่าทายาทอสูรถ้าจํากันได้ประมาณ3เดือนเศษหลังรัฐธรรมนูญที่แก้ไขระบบเลือกตั้งจากบัตรหนึ่งใบมาสู่บัตรสองใบมีผลบังคับใช้ พวกเราคือหมายถึงว่าของพักคุณหมอวัรงเนี่ยไทยพักดีได้ขึ้นป้ายใหญ่เตือนสังคมว่าโจรต้นชาติจะกลับมาประเทศชาติจะอยู่อย่างไรจำได้อ่าปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะแม้ว่ากฎหมายลูกยังแก้ไม่เสร็จยังไม่ทันได้อำนาจากประชาชนก็เกิดปรากฏการณ์ไทาญาตอสูรประกาศจะพาพ่อกลับบ้านโดยไม่สนใจหลักความถูกต้องหลักการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมทั้งทั้งที่ศาลวินิจฉัยจบแล้วพวกเราเคยเตือนมาตลอดว่าระบบการเลือกตั้งหนึ่งสิทธ แต่ลงสองเสียงไม่ใช่หลักประชาธิปไตยที่ตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนเพียงแต่ตอบสนองความต้องการของนักเลือกตั้งและนายทุนพักเพราะระบบนี้ใช้เครือข่ายและเงินได้อย่างเข้าเป้าแต่คนเหล่านี้จะอ้างว่านี่แหละคือประชาธิปไตยของพวกเขาใครที่มีอำนาจไม่ว่าส่วนใดจะแก้ไขอะไรก็คิดให้รอบคอบช่วยกันให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้าให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองอย่าดึงประเทศวกกลับไปสู่วังวนของความขัดแย้งเดิม ด้วยกติกาที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อนักเลือกตั้งและนายทุนคุณหมอทิ้งท้ายบอกว่าต้องขอขอบคุณทายาทอสูรที่รีบแสดงออกทําให้สังคมตื่นตัวได้สติน่าจะพอมีเวลาหาทางแก้ไขบางสิ่งบางอย่างได้ทันเพื่อให้ประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ถ้าผู้มีอํานาจไม่คิดจะทําอะไรเลยระวังบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟอีกรอบนายแพทย์วรวงเดชกิจวิกรมกับโพสต์ล่าสุดค่ะ นี่ท่านเอาเรื่องข้อมูลนะคุณหมอวรงนะทีมไทยพักดีนี่ถือว่าจัดหนักจัดเต็มจะลงทุนในการทําโปสเตอร์ใหญ่ขนาดนั้นแล้วบิวบอร์ดขนาดใหญ่มากเเตือนแล้วก็ให้สังคมฉุกคิดนี่จํากันได้นะโจรปล้นชาติจะกลับมานี่ประเทศชาติจะอยู่อย่างไรดิฉันเคยขับรจอป้ายนี้นะโอ้โหดิฉันสะดุ้งและตกใจเห็นคุณหมอมาชี้บอกไว้อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวุณหมอเคยชี้ตอนนั้นนะแล้วตอนนี้เป็นยังไงเห็นไหมเริ่มมีไทม์ไลน์ของ การเมืองมาเรื่อยๆดังที่คุณหมอเคยพูดไว้รวมถึงหลายคนด้วยแหละนะที่เขาฟาดฟันกันมาเกี่ยวกับเรื่องของนักโทษทางการเมืองที่หนีคดีแล้วไม่ได้หนีคดีแค่คนเดียวแต่หนีกันแบบเกือบจะทั้งครอบครัวทั้งตระกูลนะครับขณะที่สววันชัยเนี่ยออกมาเตือนเตือนทักษิณน,นี่เขาใช้ชื่อ,อนี้เลยนะบอกยังไม่เข็ดอีกเหรอครั้งนี้ส่งลูกเข้ามาตาในสนามการเมืองอถือจะเป็นการทําลายครอบครัวแบบเลือดเย็นนี่เขาใช้ คำพูดแบบนี้ในโพสต์ใน a c e b o o k นะครับทนายวันชัยสอนสิรินะครับสมาชิกอุทิสภาหรือว่าสอวอนะฮะก็ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็ตั้งหัวข้อ,อไว้แบบน,น่าสนใจมากท่านผู้ชมทักสินใจเร็วด่วนได้ทําลายพักทําลายครอบครัวอ่าส่วนเนื้อหาใจความสําคัญก็อย่างที่รู้กันว่าอํานาจและการเมืองเป็นเรื่องโหดร้ายเจ็บปวดสาหัสากันวิบากกรรมอย่างที่เห็นก็เป็นเพราะการเมือง คุณทักษิณและครอบครัวต้องระหกระเหินไม่มีที่จะเดินในประเทศไทยญาติพี่น้องลูกหลานหลายต่อหลายคนแม้จะอยู่ในไทยก็ไม่ค่อยกล้าจะปรากฏตัวสักเท่าใดอยู่อย่างเ,เงียบๆเพราะอำนาจด้านการเมืองทั้งนั้นยังไม่เข็ดอีกหรือ78ปีที่ผ่านมานึกว่าการเวลาจะเยี่ยวนึกว่าการเวลาจะเยียวยาแรงอาฆาตให้นลดลงไปได้บ้างการแสดงความเห็นทางการเมืองก็ได้จะพอทําได้แก้เหงาไปวันๆแต่ถึงขั้นส่งลูกของตัวเองออกมาเล่นการเมืองอย่างเต็มตัว ในขณะที่ตัวเองยังรับกรรมอยู่จะเป็นการแก้กรรมหรือจะเป็นการวิเคราะห์ซ้ํากรรมซัดเพิ่มเข้ามาอีกไหมกูไม่ใช่บอกด้วยนะครับว่าพอมีประกาศตัวอุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมาเท่านั้นแหละหัวหน้าพักอย่างหมอจรลนาถหมดท่าไปเลยรัศมีดับแสงไปทันทีเห็นหน้าคุณทักษิณลอยทะมึนขึ้นมาหมดบังเพื่อไทยไปในบัดดลหงายไพ่เล่นกันไปเลยว่าทักษิณมาแล้วหมอชรลนาน ไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่แคนดิเดตนายกน่าเสียดายกับหมอชนรนัทในสถานการณ์นี้ที่เพื่อไทยกำลังมีแนวโน้มว่าจะเติบโตดีนี่และสุดท้ายก็ทิ้งท้ายไว้ว่า,เ,าเกมนี้สววันชัยบอกว่าผมว่าเป็นการทำลายพักทำลายลูกทำลายครอบครัวแบบเลือดเย็นแล้วก็ทิ้งท้ายอีกนิดข้อสอบทางการเมืองมันไม่ง่าย เหมือนอุ้งอิงสอบเข้ามาหาหลัยนะโอ้โหเชื้อเฉอ,อนะคะสอวอวันชัยสอนสิรินะคะก็หลายคนก็อาจจะมองไม่ต่างกับสอวอวันชัยนักนะเพราะว่าแต่ละคนที่ก้าวย่างเข้าสู่ถนนการเมืองในตระกูลชินวัฒน์เนี่ยคุณทักษิณคุณยิ่งรักคุณเยาวภานี่ก็ยังอยู่ต่างประเทศนะยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้กลับมาแล้วกลับมาแน่นอนมันก็ต้องมา ชดใช้เรื่องของกฎหมายมารับผิดกันก่อนอนะคะไม่ใช่ว่ากลับมาลอยๆจะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรได้ง่ายๆกลับมา่ยมันมีกระบวนการคืออย่างน้อยต้องมารับผิดรับชอบตามที่คดีต,ต่างๆที่ค้างเอาไว้นะคะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เรื่องการเมืองพักการเมืองตอนนี้ก็มีพักใหม่ๆชื่อใหม่ๆที่ตั้งขึ้นมานะคะเป็นช่วงท้ายๆสาหรับการที่จะเข้าสู่โค้งของการเลือกตั้งคือถ้าหมดวาระก็ปีหน้านะคะ พักหนึ่งที่น่าจับตาพักของคุณเสกสกลอัฐาวงค่ะเห็นว่าจะมีประชุมใหญ่กันในอีกไม่นานนี้ด้วยนะคะนั่นคือพักรวมไทยสร้างชาตินะคะพักรวมไทยสร้างชาติโดยคุณเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ก่อตั้งพักก็บอกว่าเตรียมจะประชุมสามัญประจําปีเป็นประชุมใหญ่เลย31มีนาคมนี้ค่ะคือเดิมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะจัดกันที่สโมสรราชพฤกษ์แต่ว่าล่าสุด จ้งการเปลี่ยนสถานที่ประชุมไปที่หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่เขตทวีวัฒนาจะเริ่มประชุมกันในเวลา9นาฬิกาของวันที่31มีนาคมในการประชุมค่ะจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักชุดใหม่และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพักด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเนี่ยมีจุดสังเกตตรงที่ว่าเกิดขึ้นหลังจากที่นายดวงฤทธิเ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรือง ลาออกจากเลขาธิการพักรวมพลังประชาชาไทยที่มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าจะมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะคะพักนั้นลุงกำนันใช่ไหมเพราะชื่อมันก็อาจจะปวดเสียงเป็นกล้าวกันหน่อยนะฮะช่วงนี้เวาคุยชื่อเยอะจริงแล้วชื่อคล้ายกันสร้างไทยเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจใหม่ไทยสร้างไทย เศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไทยรวมพลังประชาชิไทยอันนี้รวมไทยสร้างชาตินี้รวมไทยสร้างชาติเข้าไปอีกนะคะก็จะงงๆหน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องขยาดเอ๊อเวลาพูดถึงพักคนี้อ๋อต้องหน้าคนนี้ต้องลอยมาเราต้องจำหน้าพักนะแต่ถ้าพูดถึงเพื่อไทยทำไมหน้าเราไม่ไปที่คุณหมอชลน่านเลยนะตอนนี้ไปที่หัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวซะมากกว่ามาดูนะแต่สิ่งที่คนไทยเนี่ยหนักใจหนักใจกับเรื่องของปัญหาอะไรที่ทําให้คะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยลดน้อยถอยลงไป ถามดูสิทธิ์โพฮะดูสิทธิ์โพก็ไปสํารวจความเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง1,000กว่าตัวคน1,000กว่าตัวอย่างนะฮะก็บอกว่าตอนนี้ที่คนหนักใจมากสุดต้องภาพนี้ขึ้นมาเลยฮะความหนักใจของคนมากที่สุดนั่นก็คือของแพงน้ํามันแพงค่าครองชีพสูง89%รองลงมาคือเศรษฐกิจแย่ yeah. การบริหารงานของรัฐบาลเป็นลำดับต่อมาถัดมาครับวันนี้ นะรู้สึกหนักใจในระดับใดนะ56%บอกค่อนข้างไปทางหนักใจอีก38บอกหนักใจมากอีกส่วนหนึ่งสัก4%บอกไม่ค่อยหนักใจส่วนไม่หนักใจเลยเนี่ย0%ดิฉันอยากนอยู่ในกลุ่มท้ายจังเลยค่ะเป็นคนที่แบบมีมีอารมณ์ดีเป็นคนที่มีความสุขอ่ะคือคืออาจจะมีพูดง่ายๆว่ามีมีเงินจะมีกำลังถึงบอกว่าุงมนมีพลังมีกำลังทั้งกายและใจนะมันต้องมาด้วยกัน แตส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่อันบนนั่นแหละค่อนข้างหนักใจหนักใจมากกันนะคะก็มันก็เป็นจริงตามสภาวะที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องยอมรับและครั้งนี้เนี่ยประชาชนให้ความสําคัญกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างมากโพนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหนักใจของคนไทยนะครับทั้งที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนงนา,นาธนชัยนะครับอาจารย์จากสวนดุสิตเนี่ยก็ออกมาสะท้อนความคิดความเห็นจากโพที่ผู้คนเนี่ยให้ความคิดเห็นมาก็บอกว่าที่ผ่านมา ประชาชนก็ให้โอกาสรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลก็ต้องแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและรวดเร็วนะครับซึ่งทั้งอาจารย์ท่านเองก็เป็นผู้ประกอบการและประชาชนก็เห็นว่ารัฐบาลควรแก้ปัญหาให้ตรงจุดเชิญผู้มีความรู้ความเก่งความสามารถที่เชี่ยวชาญและถ่องแท้มาช่วยเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่แท้จริงทางรัฐบาลนั้นเชื่อว่าขณะน,นี้ค่อนข้างทํางานหนะักเพราะเจอกับสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่ถาถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจารย์บอกว่า เรียกว่าความบัวไม่ทันหายปกติก็ต้องความควายเข้ามาแทรกใช่ไหม,มแต่น,นี้คือความวุ่นวายอย่างอื่นก็มาแทรกตลอดเวลาแล้วข้อสังเกตจากโพตะกี้นี้ครับอีกประการหนึ่งเรื่องวิธีรับมือปัญหาหนักใจก็คือการตั้งสติยอมรับปลงหรือปล่อยวางนั่นเองเราไม่ควรท้อครับอย่ามองว่าเป็นปัญหายิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการต้องไม่กลวกัวแล้วกล้าที่จะเผเชิญกับปัญหาแล้วทางออกจะมาเองแต่ต้องมีสติด้วยนะครับค่ะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในทางที่ดีที่สุดอยอดเยี่ยมนะต้องมีสติแล้วค่อยๆแก้ปัญหากันไปนะคะเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวก็เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดหรือว่าพอจะดีขึ้นหน่อยช่วงนี้ก็มาเจอเรื่องของรัสเซียยูเครนทำให้นักท่องเที่ยวรัสเซียซึ่งกําลังใหญ่เลยเป็นกําลังสําคัญเลยของประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็นักท่องเที่ยวยุโรปเองก็ไม่มียอดที่จะเข้ามาเพิ่มเติมนะคะ วันนี้ค่ะคุณเทนตกรวับงบุญคงชนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยังเป็นห่วงกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะผลักดันต่อยอดโครงการ o k a t i o n Paradise Throughout Thailand ค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะขานร,รับนโยบายการพริกโฉมการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ยุควิถีใหม่และโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand นี่จะเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวในลักษณะของการท่องเที่ยวพร้อมทำงานไปด้วยนะคะ ตามแนวคิดท่องเที่ยวแบบ New Normal ท่องเที่ยววิถีใหม่นี่แหละค่ะก็คือจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางกันในวันธรรมดาเพื่อช่วยกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการจากธุรกิจที่พักแบบเดิมมาเป็นมิติใหม่คือเป็นโจทย์ของการท่องเที่ยวแบบทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยในเวลาเดียวกันก็จะได้นําเสนอสินค้าบริการที่มันตอบสนองต่อกลุ่มนี้ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้เข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าประเทศไทยนั้นจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.8ล้านล้านบาทค่ะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะคะอยู่ที่5ถึง15ล้านคนสร้างรายได้ราว800ล้านบาทส่วนการเดินทางเที่ยวในประเทศน่าจะอยู่ที่160ล้านคนครั้งสร้างรายได้ประมาณ700ล้านบาท ส่วนโครงการ Workcation Paradise t h r o u g h Out Thailand จะสามารถส่งเสริมการเดินทางที่ทำงานไปด้วยกันได้อน,นี้เป็นโอกาสใหม่ของภาคธุรกิจโรงแรมในการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้มีรายได้ที่จะเข้ามามากขึ้นในอุตสาหกรรมด้วยค่ะเอาละครับมาดูตัวเลขโควิดในบ้านเราวันนี้กันหน่อยครับ27มีนาคม2565มีผู้ติดเชื้อในวันนี้เพิ่ม25,821คนตัวแดงแนะครับ ส่วนตัวขวามือสีส้มนี้คือ ATK 22,476นะครับผู้ที่หายป่วยในวันนี้ตัวเขียวๆด้านซ้ายย4 0 6 6คนด้วยกันขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตที่จากไปในวันนี้เพิ่มขึ้น84ท่านด้วยครับค่ะคุณต๊อบเคยตรวจ ATK ไหมคะตรวจครับบ่อยด้วยแล้วคุณทำลายยังไงคะทำลายาผมก็จะใช้กระดาษทิชชู่หอ่อแล้วเอาแอลกอฮอล์ฉีดโอ้เยี่ยมเลยนะ ผมวิธีนี้ใช่ผมมีหลายคนอันนี้เราเคยเห็นแล้วเราเคยปรามนะฮะก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาก็ยัดใส่กล่องบางทีก็โยนทิ้งแบบขยะทั่วๆไปไม่ได้สิมันมีเชื้อของเราอยู่ตรงนั้นใช่เขาจะเป็นคนติดเนี่ยไม่ได้เลยตองแยกใส่ถุงให้มิดชิดทีนี้วันนี้ค่ะคุณหมอยงนายแพทย์ยงพุรวรรณเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเรื่องวิธีการกําจัดหรือว่าทําลายตัวเอทีเคในราคะน่าสนใจมากๆค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงพุรวรรณนะคะหัวหน้าศูนย์ เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารประเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยวันนี้ท่านโพสต์ถึงเรื่องการใช้เอทเคบอกว่าแต่ละวันแต่ละวันนี่นะคะมีใช้กันเป็นแสนแสนชิ้นทีนี้เนี่ยมีทั้งแบบตรวจพบเชื้อหรือไม่ตรวจพบเชื้อแต่ยังไงก็ตามสิ่งนี้ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อค่ะการจะทิ้งเนี่ยต้องใส่ในถุงแดงและมีการทําลายอย่างถูกต้องปัญหาคือว่าตามบ้านทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีถุงแดงสิ แล <ผม S 1> ้วมาตรการเก็บขยะเนี่ยเออใช่มันก็ส่วนใหญ่บางคนก็จะไม่ได้แยกหรอกนะขยะติดเชื้อไม่ติดเชื้ออ,อันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะคะเออถ้าทิ้งในขยะที่ไม่ได้มีการแยกขยะเนี่ยการตรวจน้ําเสียที่ทิ้งไปยังโรงบําบัดน้ําเสียหรือว่าตามแม่น้ําลาคลอง,องก็สามารถตรวจพบไอเของไวรัสโควิดได้เหมือนกันสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันก็คือกําจัดทําลาย ATK นะคะสารเคมีที่สามารถทําลายเชื้อโควิดที่แน่ๆคือแอลกอฮอล จะทำลายเชื้อเฉพาะไวรัสที่มีเปลือกคุ้มไวรัสที่ไม่มีเปลือกคุ้มไม่สามารถทำลายได้คะ่ะพวกไวรัสกลุ่มมือเท้าปากกันะคะก็จะพบได้ในลำคอเช่นเดียวกันทีนี้ไปดูที่สารเคมีสารเคมีที่ทำลายไวรัสเป็นอย่างดีได้ในทุกกลุ่มมีสารฟอร์มาลีนฟอร์มาดีไฮในทางปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ไม่มีกันอยู่ตามบ้านอยู่แล้วทีนี้อีกสารเคมีตัวหนึ่งที่ทำลายได้ดีคือสารที่มีส่วนประกอบของคลอรรนอย่างเช่น โซเดียมไฮโปคลอไรหรือว่าคลอรีนที่อยู่ในน้ํายาล้างห้องน้ํานี่แหละง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเอทิเคที่ใช้แล้วนะคะควรแยกทิ้งในขยะติดเชื้อหรือถุงแดงแต่ถ้าไม่มีเนี่ยควรทําลายเชื้อด้วยน้ํายาล้างห้องน้ําที่เรามีกันอยู่ทุกบ้านซึ่งน้ํายาล้างห้องน้ํามีส่วนผสมของคลอรีนนะคะก็ใช้วิธีหยดลงไปสัก1-2หยดจากนั้นก็ห่อให้มิดชิดก่อนทิ้งเพื่อเป็นการทําลายเชื้อแล้วก็จะต้องคํานึงว่าสารเนี่ยเป็นสารกัดกร่อน คลอรรนเป็นสารละเหยระหว่างนะสูดดมเข้าไปเนี่ยมันจะระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะง่ายๆเลยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากน้ํายาล้างห้องน้าหยดๆไปก่อนแล้วก็ผูกเขาใช้น้ํายาล้างห้องน้ําเลยนะใช่อแต่นี่ผมแค่แอลกอฮอล์นะเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนี่ยเราก็เราเซฟไว้ก่อนเนี่ยนะดีกว่ามันจะติดเชื้ออย่างน้อยผมมาสุดตัวยังไม่รู้นะพอมาเจอหมอยงโอ้โหต้องแบบพวกเด็กน้ำยาล้างห้องน้ำนแรงเนะแรงได้ใจเลยแต่ว่ามันก็ชักฆ่าเชื้อได้ดี